ากันนะกว้างกว้างไงมันจะได้ไม่สะท้อนอ่าได้อะไรคะอะไรคะลูกอ้อมหลับสิคะลูกจะผ่าวงนี้ไม่ได้ลูกเออมาเริ่มพร้อมนะคะ3 2 1อ่ะเบลล่าค่ะรู้สึกว่า10ปีวันนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกได้มาแบบแอนนิวเซอรี่กับชีวิตใช่ค่ะก็เป็นเกียรติมากๆแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เบลเหมือนโตขึ้นมากับชีวิตเลยค่ะก็หลายปีแล้วที่ได้อยู่กับชีวิตวันนี้ยินดีกับชีวิตด้วยที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาครบ10ปีนะคะแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพให้กับคนไทยอย่างเรื่อยๆค่ะเห็นว่าเป็นอยู่มา5ปีครึ่งนึงเนาะใช่ครึ่งนึงของชีวิตจะได้อยู่ว่าเหมือนโตกันมาจริงๆแล้วก็อยู่ตลอดก็อยากอยู่ค่ะครอบครัวพีทเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็เป็นแบบว่าสาวเฮลตี้ด้วยดูแลสุขภาพด้วยแล้วทางชีวิตก็เลือกเราแบบมายาวนานขนาดนี้ครอบครัวชีวิตน่ารักมากค่ะทุกครั้งที่ได้ทำงานด้วยกันก็จะมีอะไรใหม่ๆมี energy ดีๆที่แบบแลกเปลี่ยนเป็นไปมาตลอดค่ะอันนี้ก็คือแบบตรวจกันอะไรประมาณนี้นะคะ
โปรเจกต์เราจะเก็บเงินไปทำอะไรยังไงไหมคะลุกขึ้นมาเปิดตัวไปทำอะไรเพิ่มเติมก็มีบ้างแหละค่ะนิดหน่อยมีวางแผนล่วงหน้าแบบนิดนึงจะไปทำอะไรคะไปธุรกิจหรือไปทำบ้านใหม่หรืออะไรยังไงก็น่าจะเป็นฟิลแบบธุรกิจเลยอย่างธุรกิจที่เบลมองไว้อะไรเงี้ยเป็นพวกประเภทไหนคะเราจะแบบเกินไว้ได้ไหมคือก็วางแผนเอาไว้หลายทางค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูว่าแบบทางไหนมันจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาดูแลกระจ่างก็ความจริงก็คิดว่าแบบปีนี้จะต้องสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วแบบดูจากพรีเซนเตอร์เราก็วันทำงานค่อนข้างหมดแล้วค่ะแต่ก็อยากมีอะไรที่เป็นของตัวเองใช่ไหมก็อยากมีไว้บ้างค่ะเพื่อความมั่นคงทำไมอยากทำธุรกิจอะไรนะคะมันก็เหมือนเป็นโกใหม่ในชีวิตละกันค่ะว่าเราก็แสดงมาประมาณนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองมันก็ถึงวัยแล้วเนาะมั่นคงไงไม่สร้างความมั่นคงเขาเรียกสร้างความมั่นคงดีนะไม่ก็ตกโตแล้วมั่นคงแล้วมั่นใจแล้วทำทุกที่ประธานแสดงก็ยังไม่วางมือนะไม่วางไม่ทิ้งค่ะกลับได้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงค่ะเอาที่ไปอย่างตอนนี้ละครอะไรมีติดอุปสรรคอะไรไหมคะเบลช่วงนี้ก็มีค่ะประมาณนึงนักแสดงหรืออะไรแบบทีมงานก็มีแบบติดโควิดอะไรได้มีการคุยกันไหมคะแบบจับรูปมีประสบการณ์ได้บอกพี่อะไรจริงพี่พี่บอกว่าจะถามว่าพี่จะหายไหมทำไมพี่ถึงเป็นไข้ทำไมพี่ถึงไอขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจะเย็นๆนะแบบแค่สิบวันเดี๋ยวมันก็หายแล้วแต่ว่าจริงๆพี่บอกก็มีแบบมีเขาก็ใช่เขาก็แบบกังวลนิดนึงแหละเขาก็กลัวสุขภาพระยะยาวก็เหมือนแบบส่งไม้ต่อเนาะพอเบลหายพี่บอกต่อเลยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมองให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าแบบใครๆก็เป็นแล้วอย่างในกองกระทบอะไรบ้างพอพระเอกหยุดเป็นคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกองก็ต้องหยุดอะใช่ค่ะก็คือต้องหยุดรออย่างตอนที่เราเป็นก็กองก็แบบหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเลื่อนออกไปหลายอย่างใช่ค่ะอย่างตัวของคนที่ขีดพวกกำหนดการอะไรต่างมันเปลี่ยนไปด้วยไหมคะเบลเพราะว่าทั้งพี่โป๊กเองแล้วก็แบบมีข่าวดีล่าสุดชีวิตต้องหาตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดกับเรื่องนี้แบบอะไรขนาดค่ะแค่แบบ
่อยไหลเดี๋ยวก็นี้ค่ะชอบที่แบบหันมาตอบไม่เดี๋ยวก็นี้ลูกหนึ่งสอง